สวัสดีทุกคนครับผมจังไดโยนะนี่ครับเราอยู่ในแบบของออลสตาร์เทเวอร์เดฟเฟนกันเองครับเพื่อนๆครับในที่สุดนะครับทุกคนครับเป็นวันที่เรารอคอยกันมาค่อนข้างสมควรเลยนั่นเองนะครับเอ้ยพูดง่ายๆรอนานมากๆนะครับกับการที่เรานะครับได้กลับมาทำคอนเทนต์นะครับของเกมออลสตาร์เช่นเคยนะครับแบบแต่ก่อนที่เราได้ทำกันนั่นเองนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ได้สอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณวันที่23นะครับผมเดือน12นั่นเองนะครับได้สอบเสร็จคลิปในวันนี้นะครับก็ได้เป็นคอนเทนต์ที่เราอยากจะทำกันมากๆนะครับมหากาพย์นะครับหรือว่าเรียกกันว่าจัดทีมอนิเมะนะครับเรื่องนั้นๆนะครับเพื่อเอาไปลงอินฟินิตี้นะครับแล้วเราจะได้กี่เวฟนั่นเองครับเพื่อนๆครับต้องพูดไว้ก่อนว่านะครับสำหรับในคอนเทนต์นี้นะครับบอมได้เคยทำไปแล้วนะครับเป็นคลิปแรกก็คือมหากาพย์ทีมรีซีโร่นั่นเองครับเพื่อนๆสามารถกลับไปหาดูได้นะครับที่ผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นั่นเองครับตอนนี้บอมก็ปี3แล้วด้วยจะปี4แล้วนะครับก็เลยเรียนหนักไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปแบบดีๆแล้วแบบค่อนข้างคุณภาพให้เพื่อนๆดูนั่นเองครับได้ทำแค่ช็อตอย่างเดียวนะแต่ช็อตก็ยังลงเหมือนเดิมครับหลังจากปิดเทอมตอนนี้นะครับหยุด15วันนะครับถ้างั้นนะครับผมขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบในซีรีส์ต่างๆนะครับของเกมออลสตาร์แล้วเพื่อนๆยังเล่นออลสตาร์กันอยู่นะครับได้โปรดนะครับสนับสนุนบอมต่อไปด้วยนะครับสัญญาว่าจะพัฒนาการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับเราพูดมากกันมาพอแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรกันมานานมากๆเลยครับเพื่อนๆต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับในวันนี้เนี่ยบอมเปิดได้ทีมที่ตัวละครเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานนะครับอัปเดตคลิปสมัครได้มานานเองก็คือตัวของน้องคาซึวากินั่นเองครับที่ได้เปิดมาในวันนี้ก็เลยขอถือโอกาสนะครับเอาทีมของวันพันแมนนะครับหรือว่ามหากาพย์ทีมวันพันแมนนะครับผม V1 นะครับเอามาเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถไปได้กี่เวฟก็คือรวมเป็นปัจจุบันนะครับผมจะไม่เอากาโลจะไม่เอาตัวของเดนอสเข้ามานั่นเองครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่าคลิกมากๆแล้วนะครับแต่ตัวที่ได้เอามานะครับก็คือตัวแรกเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าเบลิดเดอร์นะครับก็ได้เป็นตัวของโบรอสนั่นเองนะครับเป็น7ดาวนะครับที่สามารถหาได้จากอีเวนต์นะครับแล้วก็สามารถวางแค่ตัวเดียวครับตัวนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าตลอดในคลิปนี้จะเป็นตัวละครดาเมจหลักของเราเลยนั่นเองนะตัวโบรอสนี้นะครับก็จะใส่เป็นตัวของออฟนะครับอันต้าเมจิกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวของโซนิกนั่นเองครับที่จะมีติดฐานะนะครับบีดนะครับหรือว่าตัวฐานะเลือดไหลนั่นเองนะครับผมซึ่งจะทำดาเมจเลือดไหลได้ครับ5ทิกนะครับหรือว่า5รอบนะครับในภายใน8วินเองนะครับผมก็จะใส่เป็นอัลไฟนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของทัสซึมกี6ดาวนะครับที่มีสถานะเกลสโลนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆครับเป็นสถานะที่สามารถทำให้เราสโลได้นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กับตัวของสโลเนี่ยจะทำให้สโลนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มเป็น 80% เลยนั่นเองนะสำหรับการสโลนะครับแต่เนี่ยจะสโลแค่ 30% นะครับแต่เราต้องอัพได้ถึงขั้น4นะสำหรับตัวของทัสซึมกีนะครับแล้วก็ตัวแถมนะครับตัวมีนะที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะอวยกันครับก็คือตัวของมูเวงไรเดอร์นะครับก็ใส่เป็นออฟดวงตานี่ครับหรือว่าไอออฟนั่นเองนะครับผมทีมก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเลยครับตามฉบับของช่องบอมจังเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งกดไปดูล่างหลังนะครับว่าได้กี่เวฟนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับทายกันก่อนครับว่าผมเนี่ยจะได้กันกี่เวฟนะครับแล้วผมเนี่ยจะทำได้แค่ไหนนะครับประสิทธิภาพของทีมนี้นั่นเองครับแต่ยังไม่175หมดนะครับเพราะว่าทำไม่ไหวจริงๆนะครับสำหรับ175ครับตัวละครมันไม่ได้จำเป็นได้ใช้งานขนาดนั้นเนาะต้องถือโอกาสขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทายแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปกันดีกว่าครับไปเอาล่ะครับเพื่อนๆครับต้องขอพูดไปก่อนเลยนะครับว่าเหตุผลว่าทำไมเราเนี่ยต้องทำการเอาตัวละครมาทั้งหมด4ตัวก็เหมือนว่าจะได้เปยไว้ตอนหน้าคลิปแล้วนะครับตัวละครที่เหลือเนี่ยของวันพันแมนใช่ไหมครับมันเป็นตัวละครตัวเก่าครับเพื่อนๆก็เลยไม่อยากให้เอามาเท่าไหร่นะครับเอาเป็นตัวละครที่อัปเดตเป็นแพทปัจจุบันจะดีที่สุดจะดีกว่านะครับผมตอนนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหลุดนั่นเองนะครับแมปมันค่อนข้างแคบลงด้วยนะสำหรับในแมปนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับตัวของน้องไก่ด่านเก่าเนาะแต่แค่บีบวงมาให้มันเล็กลงนั่นเองนะครับขออนุญาตวางสนุกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับซูนิกนะครับตอนนี้ผมอาจจะเสียงแปลกๆเพราะว่าอาจตอน7โมงนะครับผมยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเรายังไม่สามารถวางตัวของทัพซูบขี่ได้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องอัพถึงขั้น4แล้วถึงจะใช้สโลได้ตอนนี้เราขออนุญาตวางสแปมกันไปก่อนก็ได้ครับเพื่อได้ทำดาเมจเนาะนะครับแล้วก็วางตัวของไอจังนะครับเอาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับโอร้อนน่าจะกินขี้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางไอจังไว้ตรงนี้นะครับตรงกลางแล้วก็กดออโต้บัฟไปเลยครับปิดตัวก้อนไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยครับผมตัว powerful มาเนาะตอนนี้ไปแรกๆเราเล่นอย่างนี้เลยไปก่อนนะครับบอมก็ไม่ได้เล่นนานพอสมควรเลยนะครับอาจจะมีฝีมือตกบ้างหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะขัดใจใครนี่คือเรากะมาเล่นทำคอนเทนต์แบบมีความรู้แล้วก็ให้เพื่อนๆสนุกไปกับผมด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่ผมทำคลิปไปก็อาจจะมีแบบ
ไม่มี energy นะสมัยนี้เราไม่เน้น energy นะครับเราเน้นเพื่อความรู้แล้วก็ความสนุกให้กับเพื่อนๆที่ดูแบบอยากดูแบบเงียบๆอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับของ Sonic ต้องใช้อยู่ที่ 2,500 นะครับตอนนี้เราสามารถอัพ Sonic ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูดด้วยนั่นเองโอเคระหว่างนี้เราอัพ Speed Dragon ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็อัพไอจังคู่ไปด้วยก็ดีมากเลยตอนนี้ไอจังเราสามารถสามารถบัฟได้ทั้งหมด 96% นะครับแล้วก็จะทำให้บัฟได้ 250% นะก็ค่อยอัพไปนั่นเองนะครับอุ้ยตอนนี้หนาวมากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับเรียกว่าฤดูหนาวไหมหนาวไม่กี่วันนะครับในตอนนี้เราอัพตัวของไอจังนะครับถึงขั้น 250% แล้วนะครับไม่บวกระยะนะเวฟ12แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำการวางบอลล็อตตอนช่วงเวฟ30น่าจะ30นะครับหรือว่าอัพตัวละครพวกนี้ให้มันตันก่อนนะครับแล้วค่อยอัพลุยยาวๆเลยนะครับระหว่างนี้นะครับผมจะเริ่มวางตัวของน้องทัตสึบุกิแล้วนะครับตัวของทัตสึบุกิเขาเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวซาโร่ปกติเลยครับแต่แค่เป็นแบบเวอร์ชันใหม่นั่นเองครับที่เอาไว้แบบคู่บาลานซ์กับตัวละครของพวกที่แบบติดซาโร่เก่าๆนั่นเองครับเพื่อทำให้มันประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ทัตสึบุกินั่นเองนะถึงว่ามีทัตสึบุกิช่วยสโลว์ได้ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับคลิปนี้ชิวๆเลยนะครับเราเล่นแบบชิวๆเลยนะฮะผมอยากอัดคลิปแบบนี้มานานมากๆแล้วอยากตัดแบบโอ้โหให้เพื่อนๆได้ดูมากเอาละฮะเดี๋ยวเรามาลองวางทัตสึบุกิกันดีกว่านะครับคือเราไม่ต้องกลัวแอร์หลุดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีแอร์แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราทำการวางสแปมตัวของโทนิกเอาไว้ด้านหน้าแล้วกันนะครับนี่วางมาเลยนะครับ8ตัวนะครับโทนิกน้องสามารถวางได้8ตัวนะแล้วก็อัพไปเลยนะครับผมเอาล่ะนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มลองวางตัวของฮัตสึบุกิจังกันก่อนดีกว่านะครับตัวน้องฮัตสึบุกินะครับเมื่อเราอัพในขั้นที่4เนี่ยนะครับมันก็จะตีทั้งหมด12วิเลยนะครับก็เลยทำให้เป็นตัวละครที่ถามว่าสโลว์ไหมมันสโลว์นะครับแต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันจะสโลว์ช้าคือสกิลสโลว์นะครับเป็นอย่างนี้เนาะก็คือไอตัวเกนสโลว์ของเขาเนี่ยทำงานอย่างนี้ครับตัวเขาเนี่ยเมื่อโจมตีครับจะสโลว์น้อยกว่าเหมือนแบบสโลว์น้อยกว่าตัวปกตินะครับตัวเนี้ยแค่ 30% แต่ปกติมันแค่ 50% ใช่แบบตัวสโลว์ปกติครับถึงเขาต้องบอกไงครับว่าตัวของเกลสโลว์เนี่ยต้องควรใช้กับตัวของสโลว์เท่านั้นนะครับมันจะทำให้สโลว์นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้ทีเดียวเนี่ยสโลว์บ้างไม่สโลว์บ้างอะไรอย่างนี้ครับมันน่าปวดหัวมากเลยนะซึ่งโบลอสเนี่ยเราจะวางไว้ตรงข้างๆไอจังเลยนะครับก็คือตรงนี้นะปุ๊บวางไปเลยนะครับโบลอสเนี่ยสามารถวานแค่ตัวเดียวนะครับตรงของเขาเนี่ยดาเมจเนี่ยต้องใช้ตัวละครอัพอย่างมหาศาลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆอัพไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมระหว่างเนี้ยทัตสึบุกิของทัตสึบุกิจังนะครับก็ทำดาเมจเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะตอนนี้เราก็ทำการปิดไปก่อนนะครับเปิดเป็นแบบโลพอนะครับไม่งั้นปวดหูตายมากโอเคตอนนี้นะครับผมอัพตัวโซนิกเขาเนี่ยครับถึงขั้นรองสุดท้ายหมดแล้วนะครับที่เหลือเราก็ทำการมุ่งอัพไปที่โบลอสอย่างเดียวเลยนั่นเองนะนี่โบลอสเขาเลยอย่างเดียวเลยนะครับนี่โบลอสนะครับขั้นแรกเนี่ยก็จะตีดาเมจก็จะเพิ่มเป็น3ล้านเลยนะระยะ145แป๊บเดียวนะครับเกือบถึงสุดทางแล้วนะครับผมขั้นต่อไป 400,000 นะครับขั้นต่อไปก็คือ 900,000 นะครับระยะก็จะลดลงด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วพอเราเอาขั้นต่อไปนะครับระยะก็จะลดลงด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แต่ก็ขั้นต่อไปนะครับดาเมจก็จะพุ่งเป็น42ล้านเลยนะครับบวกบัฟด้วยนะนี่ดีมากดีมากเลยโอเคตอนนี้ก็ระหว่างนี้เก็บตังค์มาเรื่อยๆนะครับผมวางทัตสึบุกิก็คือเหลือแหล่แล้วอ่ะทัตสึบุกิมาก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับชิลๆสบายบี้ๆเลย โอเคเราแทบไม่ต้องอะไรเนี่ยแต่นั่นถึงประมาณ 70-80 เวฟอยู่นะครับโอเคเลยนะครับระหว่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวละครจะหลุดเพราะว่าตัวของค่าอะไรนะครับเฮ้ยๆลืมเราลืมไปได้ไงครับเราลืมพระเอกขุดหล่อเท่ไม่ได้นะนี่ลืมนะครับเราลืมวางเราลืมเลยนะครับขอโทษนะครับตัวอวยหลายๆคนนะครับน่าเศร้ามากนี่นะให้ดูนี่ครับบูมเบงไรเดอร์เท่มากเห็นปะเลเวล3นะครับนี่ขี่จักรยาน ตี 6.6 วินะครับวางได้8ตัวโอเคเดี๋ยววางเจ้าบูเมงไรเดอร์คุงก่อนแล้วกันนะครับผมวางบายบูเมงไรเดอร์เขาเนี่ยสามารถอัพได้หมด5ขั้นนั่นเองนะครับเพื่อนพี่สี่โอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูบัฟก่อนว่าตัวของบูเมงไรเดอร์เนี่ยอัพได้แค่ไหนนะบูเมงไรเดอร์โอเคร้อยแบบ250%นะครับเดี๋ยวรอไอจังบัฟก่อนแล้วกันโอเคนะครับก็ต้องรอลีนิดนึงเห็นระหว่างนี้เราแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอัพบูลอสขั้นต่อไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นไฮบริดนะปึ๊บโอเค
กิ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 กนะครับกิกิมาแล้วกิกิแล้วอะไรครับโอ้บอลล็อกก่อนอัพได้นี่คือนานโขเหมือนกันนะครับนี่นะครับดาเมจอยู่ที่18,000เลยนะเว้ยแรงนะจะหาว่าไม่แรงนะครับดาเมจของบูมิงไรเดอร์นี่คือน่ารักจัดนะครับน่ารักมากนะครับเสียงจักรยานกิ้ง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 น่ารักอยู่เนี่ยตัวละครแทบจะไม่ได้ออกโรงเลยตัวเกียวสโลว์แทบไม่ได้ใช้งานนะครับยังไปได้ชิวๆอยู่นะครับยังไปได้ชิวๆอยู่ยังไม่ยากมากนะครับตัวละครด่านก็ง่ายๆด้วยนะครับเป็นนามิกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คืออยู่ข้างในนามิกใช่ไหมก็น่าจะเป็นนามิกเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพไปขั้นต่อไปนะครับเปลี่ยนสกิลนะครับเป็นกาลิกบรีมใช่ไหมนะครับผมที่เหลือน่าจะอัพแต่ความบ้าดาเมจแล้วมั้งครับของบอลล็อตน่าจะไม่มีเพิ่มระยะแล้วนะครับคิดว่านะตอนนี้ครับเราก็ดำเนินมาถึง66เวฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือคุยเพลินมากเลยนะครับ66เวฟแล้วไวมากนะครับเป็นเราจะได้อัพตัวของบอลล็อตเป็นบุญหรือเปล่าเนาะนะครับเดี๋ยวแตกก่อนแล้วมันจะอัพไม่ได้นี่แหละครับประเด็นเลยดาเมจเนี่ยเราอยู่ที่22ล้านแล้วนะครับผมค่อนข้างไปไกลเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ขนาดนั้นต้องรอมอนเลดหลังๆเนี่ยมาถึงจะดีกว่านะใช่ไหมตอนนี้เรายังเสียงกิ้งของมูเมนต์ไรเดอร์นะครับก็ให้มูเมนต์ไรเดอร์ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมตัวละครก็หลุดมาเรื่อยๆหลุดมาเรื่อยๆนะครับเจ๊งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องการติดเลือดไหลของไอโซนิกคุงเนี่ยนะครับค่อนข้างแรงนะนะครับจากการที่ผมเคยได้ตัวละครฟรีจากการหอคอยมาเนี่ยจากการเล่นหอคอยเนี่ยตัวละครฟรีจากการเล่นหอคอยมาเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ถ้าขยันก็ได้มาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับเราถ้าเราขยันนะครับเราจะได้รับมันมาแน่นอนแบบฟรีๆนะขอแค่ขยันน่ะตัวละครบางแพทอาจจะไม่ดีแต่ตัวละครบางแพทก็ดีนะครับ125ดูไงไม่122นะครับ125นะ175นะผมเคยรีวิวอยู่นะครับสามารถไปดูได้นะครับในช็อตนะไม่ก็ไปหาคลิปดูเอาก็ได้นะครับไม่ต้องดูช็อตก็ได้ครับหรือใครอยากดูแบบทุกสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเราจะคำนวณเรื่องวงบอลล็อตผิดไปหน่อยแต่ก็อย่างน้อยก็เราก็วางให้ถูกที่แล้วนะครับนั่นเองที่เหลือเนี่ยเราก็มาอัพตัวละครย่อมๆต่อมานั่นเองครับอัพพวกโทนิกอย่างนี้อะไรครับถ้าซื้อปกินะครับอัพขั้นหลังๆไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะมันตี13มิเลยนั่นเองนะครับแต่ดาเมจมันก็แรงเหมือนกันนะครับดาเมจตั้ง2ล้าน8เลยนะฮะระยะ110เลยนะสำหรับตัวฮัตเตอร์ปกิคุงเนี่ยนี่อัพให้ดูนะครับผมนี่นะครับทอร์นาโดนะครับนี่อัพให้ดูเลยนะครับผมก็ได้เป็นอมนี้แล้วก็ตีนฟูลเอลอีนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวของฮัตเตอร์ปกิคุงนะครับมันคอเริ่มหลุดแล้วว่ะมันคอเริ่มหลุดแล้วว่ะเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยจริงจังวะเนี่ยเพื่อนชายเพื่อนชายตอนนี้เราดำเนินมาถึง87เวฟแล้วนะครับในตอนนี้เราว่าไหวอยู่แต่ก็บอลล็อตเนี่ยตีไม่ทันนะครับโอ้ยเฮ้ยตีทันไหมเพื่อนบอลล็อตนะครับเรามาถึง88เวฟครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเนี่ยทายกันได้ถึงกี่เวฟกันนะครับผมดาเมจเนี่ยทำไปทั้งหมด98ล้านนะครับ100ล้านเหรอไหม100ล้านเหรอไหมโอ้โห100ล้านไม่ถึง100ล้านนะครับ99ล้านนั่นเองนะโอเค100ล้านโอเค100ล้านนะครับเรียบร้อยอะไรครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในคลิปนี้ครับสนุกกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าผมพูดมากเกินไปเหมือนเก็บกดอะไรกันมาก็ต้องขออภัยนะพี่นี้ด้วยละกันนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมลืมบอกนะครับว่าหลังจากนี้นะครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกนะครับไม่ว่าขั้นไหนนะครับชื่อของเพื่อนๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตรงข้างด้านท้ายคลิปด้วยนะครับของทุกๆเดือนเลยนะครับจะอัปเดตให้ทุกๆวันที่1นั่นเองนะครับผมสำหรับลดหลั่นกันไปนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถสมัครกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะครับแบบด้านหลังนี้นั่นเองนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้บอมด้วยแล้วกันนะครับผมชอบมากๆกดแชร์ผมด้วยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนในเพียงแค่นี้ครับผมสำหรับนี้ผมตาโยนาระจ้าทุกคนจ้าเน่ What the dog doing?